ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป.1ที่น่ารักทุกคนนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้รู้หรือเปล่าว่าเรามาเรียนวิชาอะไรกันวิชาใหม่ไม่รู้นะครับเป็นวิชาวิทยาการคำนวณที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กชั้นป.1เนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับผมก็จะเป็นครับผมกระดาษจบกระดาษจบได้ได้สิครับใช่ไม่ใช่บนโต๊ะเลยเหรอครับมาต่อนะครับผมเราก็จะเรียนในเรื่องของวิทยาการคำนวณนะครับหรือการแก้ไขปัญหานะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายนะครับนักเรียนพอจะเข้าใจถึงปัญหาอะไรบ้างครับบ้างครับที่เล็กๆน้อยๆง่ายๆครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอะไรบ้างครับมีผู้กล้าไหมครับสักหนึ่งคนไม่มีกล้าค่ะเล็บขบครับเล็บขบในปัญหานี้ก็ปรึกษาแพทย์เลยครับผมทำงานไม่เสร็จนะครับก็ไปหาครูที่ปรึกษาแล้วครับผมครับผมโอเคนะครับผมครูก็ยกปัญหามา1อย่างนะครับง่ายๆนะครับผมก็คือเราจะต้มไข่ยังไงนั่นเองครับครูก็มีขั้นตอนการต้มไข่ทั้งหมดแบบรวมๆนะครับ3ขั้นตอนนะครับก็จะมี1 2 3นักเรียนพอจะมองออกไหมครับในศิลปะครั้งนี้ของครูออกนะครับอันแรกคืออะไรครับผมไข่ไข่ต้มอยู่ในอะไรครับในถ้วยใช่แล้วครับแล้วตอนนี้มันแช่น้ำอยู่นะครับในน้ำน้ำอยู่ข้างในครับผมอ๋อเป็นน้ำอันนี้ก็คือนี่คืออะไรครับอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบใช่ครับผมนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนอะไรครับการต้มน้ำใช่ครับผมน้ำเดือดไฟน้ำเดือดก็ขั้นตอนการระหว่างการต้มไข่นั่นเองครับเป็นเวลา10นาทีนะครับผมอันไหนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกครับตั้งไฟตั้งเตาได้ไหมครับได้ตั้งไฟใช่หรือเปล่าครับเราจะต้องหาอะไรก่อนหรือเปล่าก่อนจะตั้งไฟหาไข่ใช่นะครับเราจะต้องหาวัตถุดิบก่อนนะครับก็คือหาไข่นั่นเองครับนี่ก็คือขั้นตอนแรกนะครับและขั้นตอนที่2ล่ะครับหม้อลุ้นใช่ครับผมขั้นตอนที่3เอ้ยขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการต้มนะครับหรือระหว่างการประมวลผลนั่นเองครับนะครับก็คือกำลังต้มไข่อยู่เป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายล่ะครับผมนักเรียนรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องแช่น้ำนะครับไข่ต้มทำไมถึงแช่น้ำหลังต้มเสร็จไม่ใช่ปอกเปลือกง่ายมันร้อนครับนักเรียนมันร้อนก็ต้องแช่น้ำครับหยอกนะครับมาปอกเปลือกง่ายครับผมจะปอกเปลือกง่ายมากนะครับในขั้นตอนที่3นะครับครับผมตอนนี้ก็บ่ายแล้วสงสัยนักเรียนจะง่วงนอนเห็นงงเงียเหงาหาวกันเยอะเลยนะครับครับครูมีกิจกรรมหนึ่งให้เล่นนะครับนักเรียนฟังครูนะครับครูทำแขนไว้ฝั่งนี้ก็คือตอนเช้านะครับตะวันออกตอนเช้าจะมีเสียงอะไรครับแม่นกมันขันยังไงครับเสียงขันเสียงนกครับมันเสียงร้องยังไงครับเสียงนกเอ้ยเสียงไก่ครับเสียงไก่ขันนะครับใช่ครับเอกเอกเอกนั่นเองครับถ้าตรงกลางครับตอนเที่ยงจะเป็นครูให้เป็นเสียงแมวแล้วกันพระอาทิตย์มีเสียงโอเคเสียงแมวนะครับตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ตอนคืนนะครับให้เป็นเสียงหมาหอนนะครับนะครับแล้วครูชี้ไปฝั่งไหนให้ร้องเสียงนั้นนะครับผมพร้อมแล้วนะครับนักเรียน
ฝั่งนี้ครับเอฝั่งนี้ครับตรงกลางครับฝั่งนี้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 ครับครับผมรู้สึกว่าจะหายง่วงนอนหรือว่าง่วงนอนกว่าเดิมนะครับครับต่อไปนะครับคุณครูมีใบงานให้ทำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในใบงานด้วยนะครับใบงานนี้ก็ถือว่าเป็นใบงานที่เริ่มต้นง่ายๆนะครับครูฝากแจกหน่อยครับเด็กชายแซกนะครับผมแจกจ่ายครบทุกคนนะครับถ้าใครไม่ได้ใบงานยังไงนะครับแจ้งครูเลยนะครับผมใบงานนะครับจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับคุณครูจะให้ทำในส่วนแรกก่อนนะครับในส่วนแรกก็ตามที่คุณครูนะครับได้สอนไปนะครับแล้วครูจะให้ออกมาทำกิจกรรมนะครับถ่ายท่าให้เพื่อนดูนะครับแล้วครูก็จะแจกของรางวัลนะครับก็คืองอกระป๋องนะครับผมนะครับในข้อ1ครับในข้อ1คืออะไรครับนักเรียนครับข้อ1คือตื่นนอนนะครับข้อ1ข้อ1คือตื่นนอนนะครับขั้นตอนที่1คืออะไรครับนาฬิกาปลุกนะครับนาฬิกาปลุกขั้นตอนที่2ล่ะครับแล้วขั้นตอนที่3ล่ะครับพับผ้าห่มใช่ไหมครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้ผู้กล้านะครับหรือผู้แสดงออกโดยครูจะสุ่มเลขที่นะครับแล้วให้ทําตามนะครับท่านะครับที่ข้อ1นะครับครูจะขอสุ่มเดี๋ยวครูกดโทรศัพท์ก่อนนะครับสุ่มใน Google นะครับเลขที่1ครับนะครับเลขที่1ออกมาด้านหน้าได้เลยครับผมออกมาด้านหน้าได้เลยครับขอเสียงตบมือให้เพื่อนหน่อยครับผมผู้กล้าวันนี้นะครับผมเป็นชายหนุ่มรูปหล่อเกาหลีนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับหน้าตาดีนะครับจมูกโด่งคิ้วโก่งหางยาวนะครับผมนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ทำท่าตามครูคือนาฬิกาปลุกขั้นตอนที่หนึ่งนะกุ้งกิ้ง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 ครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตามครูเดี๋ยวครูบวกคะแนนให้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งโอเคครับอันนี้กุ้งกิ้งนะครับตื่นนอนก็ตื่นนอนอย่างนี้ครับผมคือตื่นนอนอย่างนี้ขยี้ขี้ตาตื่นนอนนะครับต่อไปพับผ้าอย่างนี้พับผ้าอย่างนี้ครับเหมือนพับผ้าแล้วทำตามที่ครูพูดนะครับทำตามท่าที่ครูพูดกุ้งกิ้ง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 ตื่นนอนตื่นนอนตื่นนอนเหมือนจะช็อกนะครับผมปกติไม่เคยเต้นใช่ไหมครับอ๋อที่บ้านนี้เห็นแดนเซอร์นะครับสาวบางโพโอ้โหโอเคครับขอเสียงตบมือให้เพื่อนคนนี้หน่อยครับผมคนแรกของเรานะครับครับโอเคนะครับสำหรับคนต่อไปนะครับการแปรงฟันนะครับผมการแปรงฟันนะครับก็อันดับแรกคือบีบยาสีฟันนะครับอันดับที่2คือแปรงฟันนะครับผมและอันดับที่3ก็คือบ้วนปากนะครับต่อไปนะครับเลขที่อะไรดีเดี๋ยวครูกดโทรศัพท์สุ่มแป๊บนึงนะครับ30ครับผม30ครับผมเด็กชายออสเด็กชายคนนี้นะครับเป็นเด็กชาย2สัญชาตินะครับหน้าตาและตัวบ่งบอกสัญชาตินะครับผมโอ้โหครับครูจะให้ทำท่าครับท่าแรกก็คือบีบยาสีฟันอันนี้ครูจะให้คิดเองบีบยาสีฟันเวลาเราบีบยังไงโอเคเอาแบบเผื่อเต้นด้วยนะต่อไปนะครับแปรงฟันบีบแล้วแปรงฟันแล้วก็
ต่อไปบวดปากบวดปากบวดปากอันนี้เป็นการบ่งบอกครับว่าชีวิตประจำวันของเด็กชายออสนะครับผมอ่ะตามครูนะครับบิดยาที่ฟันเอาแปรงฟันเอาบ้วนปากเอาบ้วนปากเอาบ้วนปากบ้วนปากบ้วนปากเอาแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันเอาบ้วนปากแปรงฟันบ้วนปากแปรงฟันอย่าที่ฟันบ้วนปากโอเคนะครับเหมือนจะไม่ทันนะครับผมตอนนี้สติสตังหลุดไปหมดแล้วนะครับก็ตบมือให้กับเด็กชายออสหน่อยครับผมสำหรับเด็กแว้นคนนี้นะครับโอเคนะครับแล้วข้อ3นะครับผมก็คือขั้นตอนการอาบน้ำแต่งตัวนะครับก็จะมี1นะครับก็คือเปิดน้ำนะครับ2ก็คือฟอกสบู่นะครับ3ก็คือเช็ดตัวนะครับและ4ก็คือการแต่งตัวนะครับครูจะให้เด็กชายเอ็มนะครับผมออกมาเลยครับผมทำไงครับผมลองทำท่าเปิดน้ำครับผมฮะทำท่าเปิดน้ำครับเปิดน้ำเปิดน้ำครับเปิดน้ำอาบน้ำอ่ะครับผมมีท่าเปิดฝักบัวมีท่าให้น้องเอ็มไหมเปิดฝักบัวครับครูมีท่าให้น้องเอ็มหรือเปล่าเปิดท่าหน่อยครับท่าให้น้องเอ็มไหมนะก็ท่าอย่างนี้ครับท่านี้ใช่เปล่าโอเคครับต่อไปฟอกสบู่ครับผมต่อไปเช็ดตัวเช็ดไงต่อไปแต่งตัวยังไงครับปกติตอนเช้าแต่งตัวไงครับมีคนแต่งให้อุ้ยดีคุณแม่แต่งให้นะครับผมใช่เต้นนะครับตามที่ครูบอกนะครับเปิดน้ำฟอกสบู่เช็ดตัวแต่งตัวเปิดน้ำแต่งตัวฟอกสบู่เช็ดตัวเปิดน้ำแต่งตัวโอเคนะครับผมยังถือก็ว่าเป็นลิงอยู่นะครับรับของรางวัลจากครูไปครับสวยมากครับผมสำหรับวันนี้นะครับสรุปนะครับนักเรียนก็ได้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นลำดับขั้นตอนนะครับกับปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจำวันเราเนี่ยครับเราสามารถนำทริคการเรียงลำดับไปใช้ได้นะครับเพื่อแก้ไขในชีวิตประจำวันนะครับครูอยากถามเลขที่22อ่ะครับ22ครับผมวันนี้เรียนอะไรไปบ้างครับเรียนขั้นตอนการแต่งตัวอาบน้ำครับผมแล้วจะนำไปใช้ที่บ้านป่ะครับเดี๋ยวจะไปครับโอเคครับคุณครูก็ฝากในส่วนของที่2นะครับไปกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโอเคคราวนี้พี่ชาญคะแนนตกเพราะอะไรให้ประเมินการสอนของตัวเองรอบนี้ครับเพราะว่าจำแรงเลยเตรียมมาผิดเรื่องเคยไปเองทำไมนะเตรียมมาผิดเรื่องครับมันนี่ไงพอเพื่อนก็รู้ตัวว่าเตรียมมาผิดเรื่องมันเลยทำให้เหมือนเขาหลุดจากกิจกรรมอันปลั๊กของเขาไปอ่ะมันไปเรื่อยจนหลุดจากวัตถุประสงค์ด้วยเพราะว่าอย่างเช่นจริงๆกิจกรรมที่หนูเปิดมาดีแล้วนะการต้มไข่อ่ะแต่การต้มไข่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าหนูเตรียมสื่อมาดีเนี่ยวันนี้มันต้องเป็นภาพคล้ายๆเหมือนของใครนะที่ทำบัตรคำเรื่องของขั้นตอนต่างๆเมื่อกี้นั่นแหละเหมือนของรัชนนท์แต่เนี้ยหนูมาวาดตรงนี้เพราะตั้งใจจะวาดตรงนี้นะใช่แล้วคือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บสีสันของรูปใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญคือเราจะมั่นใจแค่ไหนว่าเราวาดรูปแล้วมันสื่อเหมือนเมื่อกี้ภาพซ้ายสุดที่บอกว่าไข่แช่น้ำใช่ไหมอย่างอาจารย์มองอาจารย์ก็มองเหมือนว่ามันก็ไข่อยู่ในชามธรรมดาอะไรเงี้ยเนี่ยพอมันไม่มีเป็นภาพจริงหรือภาพการ์ตูนที่เห็นชัดเจนกว่านี้มันก็เลยทำให้การสื่อสารมันอาจจะผิดพลาดไปได้นะคะทีนี้พอเหมือนตะล่อมว่าจะเข้าอันปลั๊กหนูได้2ส่วนก็คือไข่ต้มเนี่ยที่หนูพยายามจัดลำดับอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าจะสอนเรื่องของหนูสอนเรื่องการจัดลำดับหรือการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมสองประมาณ2วัตถุประสงค์เนี่ยทีนี้ไข่ต้มพอได้นะคะแล้วก็พอท่อนที่ให้ทำใบงานไปเลยเละเลยใบงานดีชัดเจนสีสันสดใสที่อาจารย์ได้มาก็คือเป็นฉบับของสีสันเลยแล้วก็คิดว่าเด็กๆป.1ก็น่าจะชอบแต่ว่าพอ
เพื่อนใช้ใบงานใช้ข้อแรกอาจารย์นึกว่าหนูยกตัวอย่างไอ้ข้อตื่นนอนอะถูกไหมเพราะว่าให้เหมือนผู้เรียนตอบพร้อมๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือหนูจะเป็นคนไกด์นำมากกว่าพอข้อ2กับข้อ3หวังว่าผู้เรียนจะได้เรียงลำดับด้วยตัวเองจริงใบงานอยู่บนโต๊ะผู้เรียนแต่ละคนหรือยังถ้าให้เขาทำเองแล้วเดี๋ยวออกมาวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยมันจะได้ว่าลำดับทำไมต้องลำดับโน่นนี่นั่นก่อนหลังอะไรเงี้ยเราสามารถพาเด็กกระตุ้นคิดได้แต่ของหนูกลายเป็นอันนี้กิจกรรมที่หนูเล่าอาจารย์เข้าใจหนูสอนคนสุดท้ายแล้ววันนี้แต่ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อย่าลืมวัตถุประสงค์และใช่เป้าหมายที่เราตั้งวันนี้ว่าเราจะสอนอะไรเพราะว่าเพื่อนช่วงหนึ่งที่เพื่อนบอกว่าดูแล้วเหมือนเพื่อนๆจะเด็กๆจะขาดสมาธิก็เลยเล่าให้ออกมาเต้นไปออกมาทำอะไรนะทำไม่ทำท่าทางที่หนูยกแขนทางนี้แล้วก็เปล่งเสียงนั่นแหละทำได้ไม่ผิดแต่ต้องกลับมาสู่เรื่องที่ตัวเองจะสอนให้ได้ซึ่งเนื้อหาแทรกไปเรื่อยๆและแทรกและย้ำตรงไหนได้อีกตรงใบงานใบงานหนูก็ยังให้เด็กเต้นซึ่งเต้นก็ได้เพื่อความสนุกสนานเต้นได้แต่สุดท้ายอ่ะสมมติน้องเอ็มเต้นเสร็จแล้วน้องเอ็มเรียงทำท่าเรียงตามลำดับขั้นที่ถูกต้องของกิจวัตรนั้นๆสิให้เพื่อนๆดูอ่ะอย่างนี้ได้แต่หนูให้เต้นเต้นรัวๆตามคำสั่งหนูแล้วก็ไปเลยเข้าเลยนั่นแหละมันเลยไม่ไปถึงการเรียงลำดับหรือว่าการแก้ปัญหาหรือถ้าหนูจะตั้งโจทย์ว่าอ้าวแล้วสมมตินาฬิกาไม่ปลุกตื่นเช้าวันนี้หนูต้องไปโรงเรียนนาฬิกาไม่ปลุกหนูจะแก้ปัญหายังไงอ่ะนี่ก็จะเป็นบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องของการแก้ปัญหาได้เข้าใจนะนี่ก็เป็นหนึ่งรายที่พลาดเพราะความไม่พร้อมหนูหายไป2 แต้มหลายข้อเลยนะคะแต่ก็หวังคะแนนจากผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก2ท่านนะคะว่าดูกรรมการหันมามองหน้าอาจารย์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเรื่องของเวลาเกิน 12.16 ก็โดนไป1แต้มโอเคไม่มีโอกาสให้แก้ไขในคาบนี้ในวิชานี้แล้วแต่ว่าหวังว่าสิ่งที่อาจารย์แนะนำไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเราใช่ในอนาคตนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเลยเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อย